สวัสดีย่ามมื้อเช้าครับพี่น้องครับอากาศดีสดชื่นแจ่มใสขีตะเวียนโผล่ขึ้นมาแดงจึ้งคึงนะครับอากาศดีๆย่ามมื้อเช้านะครับทักทายพี่น้องแฟนคลับ FC นะครับสู้ขู่สู้คนเด้อพี่น้องเด้อนะครับมามื้อนี้สิพามาเบิ่งเฮือนน้อยอีกแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยสุดตริตั้งอยู่นี่นะครับพี่น้องว่าขึ้น4ขึ้นแล้วพี่น้องนะครับขึ้น4แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในถังนี่มันหยังกับไปเอามาเมื่อวานนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งก่อนนะครับถังอยู่ในรถนี่นะครับมื้อวานนี่มาฮอดค่ำๆก็ได้ไปเลาะขายแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังอยู่จานลอยก็เลยมาเปลี่ยนน้ํามื้อวานนี่มื้อคืนนี่นะครับเนาะไปลงไปเบิ่งน้ํากันพี่น้องลงมาดูน้ํากันเลยโอ้เสียงแหบเสียงแหงเบิดพี่น้องเอ้ยย่ามมื้อเช้าอากาศดีดีนะครับเย็นๆหนาวหนาวจักหน่อยนะครับน้ำหมอกลงนะครับงั้นหน่อยจานร้อยกะสิเย็นๆหนาวหนาวนะครับย่ามมื้อเช้านะครับเนาะนี่สำหรับโค้งขึ้นรถเอาไว้แฮนะครับพี่น้องตัวนี้แล้วก็ตู้ลำโพงนะครับ4ดอกเบสกลางแหลมกะ4ใบเอาเทิ้นกันไว้เลยนะครับนี่สิได้ไปแฮงานบุญบ้านเพิ่นนะครับวันที่16ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นจองไว้แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องปั่นไฟบ่ทันได้ไปล้างค่าบูอยู่เครื่องปั่นไฟกับอีหยังก็กับหม้อแปลงไฟฟ้าบ่เพิ่นว่าหม้อตัวคุมไฟว่าซั่นเพิ่นว่านะครับค่าซั่นแอมหรือว่าขยายมันสิใหม่เพิ่นว่านะครับพี่น้องนี่สายสเปคคอนก็สิเอามาแบบสายเดียวแต่ว่าเป็นหลายหัวเอาจังซี่บ่พี่น้องเพิ่นแนะนํามาอยู่นะครับแหมอุปกรณ์ขายปลานะครับมาเบิ่งปลาบัดนี้เบิ่ง4ดอกนี่แล้วนะครับแล้วก็สิพาไปเบิ่งปลาบัดนี้ปลาเอามาจากบ้านย่างก็อําเภอชุมพลบุรีเมื่อวานนี่นะครับสตึกพูละใกล้ๆกันบ้านของน้องตะวันนะครับโอ้ยขีตะเวียนงามขนาดเลยเปิดท้ายล่อก็ซื้อไม้ลืมตัวล่ะพี่น้องเบิดเงินย้อนตัวนี้ล่ะว่าสิเก็บไว้ค่างวดรถนะครับพี่น้องไปน้ําล่อตัวนี้ล่ะนะครับอย่างเก่าก็ลวนเบิดแล้วเรื่องล่อกระทะเก่าก็ยกให้ร้านเพิ่นไปเลยจารย์ร้อยก็ได้ตัวนี้มาใหม่นะครับแล้วก็ยางอันยางใหม่พร้อมนี่ยางบิสตูลของแท้เลยว่าอันเพิ่นว่ากันเลยอ่ะเปลี่ยนนะครับเปิดเลยเงินจงไว้ให้ค้างวัดน้องบูบูนะครับเอาหาไหมนะครับสู่กันไปนะครับชีวิตไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปนะครับเนาะผู้น่ะเมื่อกี้ล่ะพี่น้องน่ะหมอกลงเปียกหมดเลยนะครับหมอกแห้งเมื่อคืนในหนาวนอนเย็นอยู่ตุ้มผมสองผืนผู้น่ะนี่น่ะหมอกลงครับเอาได้ให้เพิ่นละสี่กิ่งสี่ล้อนะครับสี่ล้อสี่กิ้งแต่งลอยเพิ่นใหม่เสริมลอยเพิ่นใหม่นะครับนี่พอได้แลนทางไกลทางไกลก็พอได้อุ่นใจนะครับล้อเก่าอย่างเก่ามันกัดโลนเบิดแล้วนะครับแลนไปน้ำกระยานมันแตกน้ำทีน้ำทางก็เลยเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยได้อันนี้เลยอู้แสดงว่าปลาคอเต้นต่ำพี่น้องรุดเลยปลาโถตัวนี้ปลาคอใหญ่นี่นี่ปลาคอใหญ่ที่เอามาพี่น้องเบิ่งดูอุ้ยซะแหละก็กวดข่อยเด้กวดห้องไว้เพราะมีอากาศเขานี่ครับพี่น้องปลาตัวใหญ่นะครับมันเต้นต่ำเมื่อคืนนี่คลุกอยู่นี่ตัวนี้ประมาณโลกลัวพี่น้องบ่ไปน้ำบ่มื้อนี้จังว่าบ่ไปขายน้ำบ่จักแล้วไปทางปากคานี่แล้วไปทางบ้านปากคาไปทางนี่ล่ะไปบ้านแต้ไปปากคาล่ะครับเขายังก็อุดมศิลป์เขายังไปนี่ล่ะสิแก้ถังปูนไปใส่โอ้เอาเมื่อคืนเพิ่นบ่นี่นะครับปลาคอตัวนี้โอ้เต้นต่ำจนฝาถังค่อยหลุดนักแข่งตัวนี้ปลาคอน้อย
เอามาบักหลายเลยเพราะว่าแต่ว่ากระสีเบิดแล้วล่ะนี่พี่น้องขอตัวนี้กระบอกหน่อยก็มีตัวใหญ่น้ำอยู่โอ้ยออกแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ปลาคอติ่นต่ำกล้องพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วดุ่มรวดวันตัวน้อยตัวน้อยออกเปิดนะพี่น้องเบื้องว่าหันดุ่มรวดตัวนี้ตัวใหญ่นี่บางทีมันเต็มตามฝาถังรู้เลยว่าไงเพราะว่าแต่มันขึ้นมาได้ฝาถังสร้างผลไหมรุดเลยเออมันเด็ดโหดขนาดเลยยังวะขอทายน้ำเลยมาขึ้นเอามาผิดตัวนึงอย่ามันแง่กันอยู่ในนี้มีตัวนึงตัวนี้ปลาดุกเป็นยังไงเปิดให้ดูเพราะมันตายแล้วป่ะจักตัวตายก็มีพอยทินนั่นนั่นตายตัวนึงตายตัวเดียวทายน้ำป่ะเอาออกไหมเมื่อทายก็ได้น้ำซ้ำอยู่แล้วพอดีเบิร์ดย่างพอทราบว่าไหนซ้ำนี่โม่ข้อนะสิบสิบปลายปลาดุกย่างประมาณสิบโลพี่น้องเอามาหาสิบโลเมื่อวานใช่หรือใช่หรือแนวตักคอยพอเห็นย่างบ่หลายโอ้ยพอคอย่างพอสองโลป่ะนี่เบิ้งเสียมือคอยป่ะปลาดุกตายแล้วตัวนี้โอ้ยตายตัวหนึ่งมันนี่เปลี่ยนน้ำมาขึ้นนี่ได้นี่แต่ว่าก็ยังทนอยู่ดอกบ่เปลี่ยนหรอกเนาะน้ำบ่ท่านมีกลิ่นบันไดตายตัวเดียวนึงดอกป่ะออกเดินทางได้บาทไปขายต่อมาซั่นอันนี้สิไปเฮือนมันยายไล่หรือสิเอาไปจังไหนก่อนไปเฮือนยายไล่โอ้สิไปเฮ็ดเวียกก็สั่นผมไปจอดถ่ายอยู่เฮือนยายไหมก็ได้เด้อสนเด้อครับครับสิไปผสมปูนมาสั่นนั่งปูนนี่เอาขึ้นระบบปะคอตัวนี้ครับครับอ่ะพอดีลุงเพิ่นมาลุงเพิ่นสิไปขายป่าซอยนะครับเพราะว่าอาจารย์ร้อยก็สิได้ขับรถเพิ่นก็สิได้อยู่ถ่ายนะครับเมื่อวานก็ไปนํากันนี่แหละไปเอาป๋าน้ำกันอยู่พุ่นล่ะนะครับแล้วก็ไปเลาะขายน้ำกันจนว่าเกือบสิเบิดเหลือซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเอาป๋ามา100กว่าโลนะครับปลาดุกนี่52โลปลาคอใหญ่นี่ประมาณตักโลกว่าเมื่อวานนะครับปลาคอใหญ่ปลาดุกแล้วก็ปลาคอน้อยนะครับที่เอามาเมื่อวานนี่นะครับหลายเติบอยู่นะครับรวมแล้ว100กว่าโลพุ่นล่ะนะครับมาเอาตัวนี้ขึ้นรถก่อนสั่นบัตรอุปกรณ์การขายขาขายป่าเฮ้ยเฮ้ยเอาทุกอย่างพี่น้องเฮ็ดทุกอย่างนะครับพอได้เก็บเล็กผสมหน่อยนะครับสะสมกันไปเล็กๆน้อยๆพอได้ตื่มกันนะครับซอยกันไปค่างวดรถงวดล่าค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมูกน้ำมันนะครับตื่มกันไปพี่น้องนะครับขันบ่เฮ็ดก็บ่ได้นะครับสู้กันไปล่ะพี่น้องเอ้ยชีวิตนี้ไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปก็ยังว่านะครับเนาะส่วนงานร้องงานล่ำหรือว่างานแสดงกะรับคือเก่านะครับทีมงานมาล่ำสิ่งทีมงานนะนี่ทีมงานวงดนตรีนะครับนักดนตรีนักร้องนะครับเฮาก็รับคือเก่าพี่น้องเนาะวันที่19เด้อพี่น้องเด้อ19มีนาไปเจอกันอยู่อำเภอหนองสองห้องบ้านเสียบุญท่านเด้อเพิ่นนะครับอ้าวสายยางก็อยู่มีตัวบ่ได้นำหาอยู่บ้านเสียบุญทันเอนี่ผักเม็กพี่น้องสิตัดออกแล้วเป็นจังซี่ล่ะมันสิงามๆจังซี่ล่ะพี่น้องผักเม็กตัดออกแล้วปกติล่ะไปกินกับลาบปลากินกับปูคักเลยป่นกับแจ่วก็ได้นะครับผักเม็กอ่อนๆสวยๆวุ่นน่ะแตกอยู่หุ่นอู้ยงามๆเลยนี่น้องนี่ว่าสิทำลูกบำรุงใหม่นะครับว่าสิเฮ็ดใหม่นะครับหม่องใดมันหัวก็สิเอาแนวมาหยามาท่ามันนะครับอีกจังหน่อยก็สิได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปอีกนะครับเนาะเสริมกันไปนะครับนี่เฮ็ดแต่ละพี่น้องเฮ็ดไปเบิดนั่นล่ะนะครับสู่ไปสละเฮานะครับตุนทุนเฮาบ่มีคือเพิ่น
นะครับเรามันไม่มีต้นทุนเราสู้ด้วยกำปั้นและลำแข้งนะครับเราก็จวดจ้าดกันไปนะครับเนาะอย่าไปหน่อยใจในโชคชะตาอย่าไปหน่อยใจในชีวิตนะพี่น้องเด้อผู้ใดก็ดีสู้กันไปล่ะเฮานะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็แล้วกันพี่น้องนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนคลับเอฟที่ที่ยังบ่ถิ่มบ่ปะนะครับบางคนก็โทรมาเล่นน้ำบางคนก็สั่งอาหารปลาริมโขงบางคนก็ให้กำลังใจเรื่องเครื่องเสียงเรื่องการแสดงนะครับบางคนก็ให้กำลังใจเรื่องสู่ชีวิตนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมไปแล้วไปแล้วไปขายปลาก่อนเด้อบัดนี้